วัสดีจ้ะพี่น้องวันนี้พาเข้าป่าอีกแล้วเด้อจ้าเจอเห็ดแล้วพี่น้องแต่ว่าเพิ่นเฒ่าแล้วถากกินแล้วแล้วก็มีอีกดอกนึงโอ้ยถากกินเพิ่นจ้ะก็เจอแล้วพี่น้องดอกนึงเฒ่าแล้วยังวะบ่พี่น้องเอาได้อยู่ด้วยเนาะเอาไปตากแดดเอาได้บ่น้อดอกนี่ถากกินแน่เอาอยู่ด้วยพี่น้องดอกนี่ใส่ได้อยู่จ้ะเจอเดียวพี่น้องเจออีกแล้วใส่ได้อยู่ด้วยเนี่ยยังอ่อๆอยู่ว่าก็เจออีกแล้วพี่น้องดอกนึงดอกนึงดอกนึงถากกินก่อนมาเนาะเอาได้อยู่พี่น้องงามอยู่จ้ะถากกินหน่อยนึงเฮ็ดยังอยู่พี่น้องป๊าดเฮ็ดพึ่งขาลายสอกสมป๊าดก็เจอแล้วดอกนึงป๊าดพี่น้องป๊าดดอกแรกของปีนี้เด้อเบิ่งเฮ็ดอันส้มเฮ็ดพึ่งขาลายนี่แม่ปึ๊ดคืองามแท้อู้ตายแล้วเจอแล้วพี่น้องมาพี่น้องเป็นหยังป้าใหม่กันเนาะจ้ะเนาะป้านี่คือมีคนมาย่างเลยจ้ะชมบรรยากาศพี่น้องเงียบกริบป้านี่เงียบเงียบพี่น้องเงียบกริบเลยคุณจักรยานหน่อยก็จอดอยู่ไกลๆคุณพี่น้องอย่าหาจักรยานมาเด้อพี่น้องดอกนึงดอกนึงดอกนึงอุ้ยดอกงามจังเลยพี่น้องสรุปผลงานข่อยมื้อนี้ได้เฮ็ด 5-6 ดอกเองเด้อจ้ะเด้อได้เฮ็ดอันขาลายหมวกผมดอกนึงจ้ะได้แค่นี้ละพี่น้องมื้อนี้งามบ่1 2 3 4 5 6ได้6ดอกพี่น้องเมื่อบ้านก็ได้จ้ะเด้อพอบกันคลิปหน้าเด้อจ้ะเด้อเบิ่งป่าเงียบกริบบ๊ายบายจ้ะพี่น้องเจอกันใหม่เด้อจ้ะเด้อโชคดีเด้อจ้าทำไมงามงามพี่น้องใครเห็นเบิ่งซื่อๆเด้อจ้ะเด้อเห็นมันงามว่าบรรยากาศบรรยากาศนอกเมืองจ้าดอกไม้สวยๆงามๆจักรยานหน่อยค่อยนอนแห่งๆคือบรรยากาศนอกมื้อนี้แดดนี่แหละจ้าบรรยากาศเมืองนอกบ่ได้สวยหรูแล้วจ้าเด้ออยู่ในป่าในเขาเด้อจ้าเด้อเอ้ยเจอเห็ดอีกนอกอีกแล้วตัดไปกินเครื่องนึงเห็ดปีกนกจ้าเห็ดปีกนกบรรยากาศสดชื่น